เป็นอะไรไหนเป็นเอาเป็นนี้อ่ะเป็นที่เป็นหลักหรือถึงข้อเช็คเกอร์อันนี้เซ็นเตอร์ผมอยู่ที่ตรงนี้แล้วกันเซ็นเตอร์นะผมก็เขียนวงกลมรัศมีแค่ไหนวงกลมรัศมีเซ็นเตอร์ความลึกจุดดูให้ดีนะรัศมีแค่ไหนฮะ30 R แล้วก็30 R 30นะเสร็จแล้วเป็นไงฮะคุณมีลายตรงนี้อยู่คุณพูดนะถ้าผมเขียนนะผมอาจจะเขียนที่นี่แหละเนี่ยเนี่ยของลายสมมติคุณอยากจะเริ่มตรงนี้นะอยากจะเริ่มที่ขอบนี้อยากจะเริ่มที่ขอบนี้คุณก็มาเขียนที่ตรงนี้ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยอย่างนี้แสดงว่าอะไรฮะเกิดสีส้มขึ้นมาสองอันคือแนวนอนกับอะไรฮะวงกลมใช่ป่ะจุดที่มันเลือกจะเป็นจุดอะไรก็จุดตัดระหว่างแนวนอนกับอะไรวงกลมใช่ไหมฮะนี่เนี่ยตรงเนี้ยเลือกให้เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคุณเลือกนี้ไม่ได้นะอย่างนี้มันจะอยู่บนเคอร์ฟอย่างเดียวแนวนอนไม่อยู่ใช่ไหมถ้าคุณต้องการอยู่ต้องขึ้นมาทั้งสองอันนี้นะแล้วก็ไปนี่ใช่ไหมแล้วคุณผมเอาขึ้นมาหนึ่งก็ได้แล้วเดี๋ยวผมเขียนนั่นไล่มาดีนะเนี่ยนะเขียนไม่ได้เนี่ยดูระยะนี้เลยถ้ามองนี่ระยะนี้เท่าไหร่ระยะนี้ถ้ามองคือ14ใช่ไหมเนี่ย14 14ใช่ไหมมีอะไรขยับนี้ได้ใช่ไหมจากข้างบนนี้ลงมาถึงขอบนี้เท่าไหร่ฮะ86ลบ38ใช่ไหมจากข้างบนนี้ก็ได้นะนานระยะนี้เท่าไหร่ฮะ86ลบ38ใช่ไหมเนี่ยจากแล้วจากตรงนี้ขึ้นไปจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะจากนี้ถึงตรงนี้ก็คือนะฮะ38บวกก็เลยฮะเรเดียสตรงนี้ใช่ป่ะบวก30124ใช่ไหมเพลงนี้ระยะนี้ขึ้นหนึ่ง24นี่ก็คืออะไรฮะนี่แหละ124หาร2 124หาร2ใช่ป่ะระยะนี้ระยะนี้เท่าไหร่ฮะ16 16ใช่ไหมแค่นี้มาระยะนี้ถึงเท่าไหร่ฮะถึงเซ็นเตอร์ของวงกลมตรงนี้นะฮะพูดง่ายระยะนี้ถึงขอบอ่ะระยะนี้ถึงขอบล่างก็คืออะไรฮะ24บวกอะไรฮะ30ใช่ไหมระยะนี้ระยะนี้ถึงขอบล่างนะเนี่ย24บวก30ใช่ไหมเนี่ยมันได้ขอบนี่มาใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยของผมเนี่ยผมสามารถจะตัดนี้ได้นะเนี่ยผมเขียนเส้นนี้หมดไปถึงปลายนี้เลยถึงจุดนี้เลยใช่ไหมแล้วผมก็ตัดนี้ออกไปฟิล์มนี้ออกไปก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันได้แค่นี้นะผมสามารถมีเลิกข้ามไปจริงๆผมตรงนี้ไม่ต้องเหนียวเพราะผมมีเลิกข้ามไปถึงตรงนี้มันเกินไปผมเปลี่ยนเป็นเส้นล่างนะเดี๋ยวให้เขาใช้
เลือกก็เลือกนี้เลิกนะนี่มีวิธีการทำหลายวิธีนะที่ทำหนึ่งทำหนึ่งที่เลิกข้ามไปเทียบกับเดิมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมอันนี้มันต้อง close ใช่ไหมนะ close โอเคใช่ไหมเสร็จแล้วคุณก็แผ่ออกไปทั้งสองข้างข้างละ30นะมินเนอร์30ใช่ไหมตรงนี้เป็นเหลี่ยมได้เลยมาอันนี้ก็ไหนเลเยอร์ก็ไหน30เป็นเลท30เออใช่ไหมสองรูนี้ตรงข้ามทะลุหมดเลยเอาเพลงนี้เซนเตอร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมระยะเท่าไหร่เดมิเตอร์เดมิเตอร์เท่าไหร่เดมิเตอร์30เสร็จแล้วก็เลยฮะโอเค up to last เลยตัดตลอดแนวใช่ไหมคราวนี้เรามาทำเป็นเหล็กตัวนี้ตัวเนี้ยถ้าคุณดูนะผมทำดูอันนึงแบบเป็นเหล็กระยะเท่าไหร่ฮะถ้าตัวนี้เขาบอกว่า24ใช่ไหม24อะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าดูจากระยะนี้เนี่ยคุณดูนะก็เป็นเหล็ก24ปีวิวดูมันไม่ทองมันไม่ยอมเกินออกมาเห็นไหมเนี่ยมันเกินออกมาเห็นไหมเรียกก็บอกว่าเฮ้ยเป็นเหล็ก24ก็จริงนะแต่อย่าให้มันเกินขอบนี้อย่าไม่เกินขอบนี้นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมาละมอเอทูคีเอสุขีเอนี่สุขีเนี่ยใช่ไหมแล้วยี่สี่กับขึ้นไปได้หนึ่งใช่ไหมฮะเอามาให้ดูข้างหนึ่งให้ดูข้างหนึ่งนะมาทำนะฮะขึ้นเลยยี่สี่ใช่ไหมฮะขอบนี้ใช่ไหมฮะมันเกินประมาณมากเราก็บอกว่าเราไม่ต้องการให้เกินตรงนี้เอสุขีเลือกขอบนี้ที่อยู่นะครับจะได้ที radius นี้เท่ากับเท่าไหร่นะ radius มันไม่บอกนะเอาตามที่เราชอบไปนะเอา6ไปเลยหรือ6เรียกไปว่า6ไปเลย radius คืออย่างนี้6เนี่ยตอนนี้นะมันเริ่มต้นดูจากนี้คุณสเก็ตรูปนี้ให้ได้ซะก่อนเนี่ยใช่ไหมรูปนี้ซะก่อนแล้วก็ค่อยออกมาใช่ไหมค่อยแผ่มาอย่างนี้และทำเป็นเลทที่ตรงนี้และจับรูก็ได้นะฮะแล้วก็ทำเป็นเลทนะทางนี้เป็นเลทด้านนี้มันก็เกล็ดที่หัวที่คอไอ้เส้นดำๆที่เกิดขึ้นบางคนไม่ชอบนะก็ไปดิสเพลย์ที่ตรงนี้นะแก้ที่ตรงนี้ถ้าอันบนเนี่ยอันบนยังไม่มีขอบเลยนะอันที่สองก็จะขอบเยอะหน่อยนะที่แต่ละเพิ่มขนาดนะที่สามก็ขอบจริงลงไปขอบจริงๆขอที่เป็นละเอียดจริงๆนะที่3โชว์เฉพาะที่เป็นละเอียดท
ที่เป็นพวกโค้จะไม่แสดงI'm not sure.